นี้แล้วทอดกฐินมาที่ขอนแก่นครับแล้วบรรยากาศที่นี่เป็นยังไงครับก็บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบง่ายครับผมเพราะว่าเป็นกฐินที่เราไปเป็นกฐินสมทบกับกฐินพระราชทานนะครับผมก็ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบง่ายครับผมจริงๆของกองสมทบเนี่ยรวมกับหลายๆที่ก็ประมาณ2ล้านนะครับ2ล้านบาทครับปกติแล้วเด็กก็คือทำบุญกฐินบ่อยจะมีแบบกฐินเนี่ยทุกคนก็จะทำนะฮะผมว่านะจริงๆใครๆก็ทำกันอย่างเงี้ยเราก็พอดีว่าเราอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็บางทีเราอยากทําบุญอยากทําอะไรเราก็ชวนแฟนคลับหรือว่าคนที่รู้จักหรือพี่ๆที่ทํางานด้วยกันหรือว่าคนในช่องเนี้ยเราก็ชวนบอกบุญไปเงี้ยครับถ้าเค้ามีโอกาสว่างทําเค้าก็ทําด้วยเงี้ยครับผมแฟนคลับก็ร่วมบุญกันทุกปีครับผมคนละเล็กคนละน้อยแต่หลายๆคนนะครับมันก็เลยเป็นจํานวนมากครับผมเห็นงานครั้งนี้หลวงพ่อเรียกอันนี้เป็นอีกหลวงพ่อท่านหนึ่งครับผมเป็นท่านที่ดูเป็นเหมือนครูใหญ่ของโรงเรียนวัดหนองแวงครับผมแต่ว่าท่านเจ้าอาวาสจะเป็นท่านหนึ่งครับผมเป็นหลวงพ่อคุณเขาแต่งแล้วเป็นยังไงบ้างก็อธิบายให้ย่าฟังครับเพราะว่าย่าเขาไม่เก็ตอะไรเงี้ยแล้วบอกท่านไปว่ายังไงอะคะแล้วบอกท่านไปว่ายังไงคำอย่างเดียวครับผมแล้วอธิบายน้องเขาไปว่าอะไรอะก็อย่างนั้นแหละครับอย่างที่พระท่านบอกแล้วน้องว่าไงเขาก็ขำครับเห็นว่าไปทำบุญที่ฮ่องกงด้วยอ๋อใช่ก่อนหน้านั้นนานแล้วครับใช่ครับไปทำบุญที่ฮ่องกงแต่มันคนไปโฟกัสกับภาพที่คุณแม่ลงเรื่องได้แดงครับจะต้องผูกจริงๆพระวิธีผูกคู่หรือว่ามันเป็นยังไงคะผมไม่รู้เห็นวางไว้อยู่ก็เลยไปดึงออกมาก็ไม่หรอกครับผมว่ามันก็เป็นอะไรที่เราทำงานด้วยกันนะครับแล้วเราก็โตมาด้วยกันแล้วเราก็แบบรู้จักกันมากพอสมควรนะครับผมคือเป็นคนสนิทที่สุดเลยก็ว่าได้ครับน้องอาย่าแล้วก็บางครั้งไอ้เรื่องแบบนี้มันก็ทำไว้มันก็ไม่เสียหายหรอกครับนะฮะเพราะมันเป็นแค่ความเชื่อเฉยๆนะครับผมแต่ถามว่ามันจะมีผลอะไรไหมอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันถ้าเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับนะดูดีให้มันเกื้อหนุนกันว่าแบบก็เหมือนถามว่าคนสวดมนต์สวดแล้วเชื่อในคำสอนไหมจริงๆผมว่าพวกนี้มันก็เป็นเรื่องคำเชื่อครับความเชื่อก็คือทำไว้อย่างน้อยใจเราก็ชื่นใจอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมเวลาที่มันมีปัญหาอะไรเข้ามาเนี่ยมันอาจจะได้นึกถึงความดีเหล่านั้นที่เราทำไปมันก็จะได้กลับมาคิดทบทวนอะไรเงี้ยครับรู้สึกเหมือนเวลาคนแซวว่าผูกดวงผูกหลักกันมันก็แปลหลายความหมายนะครับผมใช่ผมค้นหาทุกอย่างเองครับผมแล้วก็พาแม่ปากับแม่แก้วเนี่ยไปในแต่ละวัดแต่ละวัดอะไรเงี้ยครับผมก็ไปแล้วก็ที่วัดหวังต้าเซียนนะก็จะมีหลายๆที่หลายอะไรเงี้ยหลายๆศาลแล้วก็พาเข้าไปทุกๆศาลเลยแสดงว่าเราก็ต้องรู้วิธีการไหว้ศึกษาไว้เป็นอย่างดีศึกษาเป็นอย่างดีครับแสดงว่าได้เลยต้องหัวฝากครับก็ไม่ได้ไปเก็บมาแถวนั้นหรอกครับก็ไปดึงมาครับครับแล้วน้องเขาเข้าใจมาการที่ทำพิธีอย่างนี้ผูกได้แดงเพื่อที่จะผูกดวงก็น่าจะเข้าใจมั้งครับก็บอกกันอะไรเงี้ยไปแล้วน้องก็โอเคที่แบบว่าจะมาผูกด้วยกันหวังว่าจะโอเคไม่รู้เหมือนกันต้องน่าไปหรอกขอโทษเอาไปเป็นเกิดพ่อไม่แม่อ๋อใช่ครับวันนี้วันเกิดคุณพ่อครับผม73ปีนะครับครับใช่ครับคุณแม่ก็ตื่นแต่เช้าออกไปซื้อดอกกุหลาบมาซื้ออะไรนะโอเอซิสมาแล้วก็มาทำอะไรเงี้ยผมก็ทำอาหารให้พ่ออะไรเงี้ยครับผมใช่ไม่มีหรอกครับก็คุณพ่อก็ดูแลเขาแบบนี้ครับไปเรื่อยๆนะฮะก็น่าจะเป็นของขวัญที่ดีสุดที่เราทำให้กับเขาได้แล้วนั่นเดี๋ยวมีอวยพรไหมก็อวยพรจริงอวยพรทุกๆวันนะครับก่อนจะไปจะเวลากลับมาหรือว่าไปทำงานก่อนไปทำงานก็จะบอกคุณพ่ออะไรเงี้ยย้ำๆเขาไปเรื่อยๆครับผมการตอบรับเขาเป็นยังไงบ้างเหมือนเด็กลงครับเด็กลงเด็กลงหลวงพ่อชอบกินครับคือกินอย่างเดียวครับการตอบรับเนี่ย50-50บางทีก็เหมือนเปิดสวิตช์ปิดสวิตช์นะครับบางทีเขาก็รับรู้ได้เต็มที่บางทีก็ไม่รับรู้แต่ว่าถ้าพาออกไปข้างนอกอ่ะเขาจะมีความสุขเหมือนอยู่ที่บ้านจะไม่กินเองนะแต่ว่าพอพาไปข้างนอกเขาจะพยายามใช้ตะเกียบพยายามใช้ช้อนกินเองนะฮะก็พาออกไปบ่อยๆใช่ครับแต่ดูเขาดูสดใสขึ้นสดใสขึ้นครับสดใสขึ้นครับกำลังใจของเราเลยดีขึ้นใช่ไหมครับ
ช่ครับใช่ครับจริงๆต้องระวังอะไรเป็นพิเศษระวังอะไรไหมจริงๆต้องระวังหมดเลยเพราะว่าคุณพ่อพูดบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรตอนนี้อย่างเช่นหิวหรือว่าแต่เจ็บอะพูดได้เจ็บหรือว่าแบบอร่อยไม่อร่อยเนี้ยตอบสนองได้แต่ว่าถ้าพูดเป็นประโยคเนี้ยคุณพ่อไม่สามารถพูดได้ฉะนั้นแหละเราก็ต้องมีนอกจากผมกับคุณแม่ก็จะมีเป็นเหมือนพี่เลี้ยงที่คอยดูแลตลอดเวลาไปทุกๆเดือนครับไปทุกๆเดือนวัดทุกอย่างนะครับตรวจเลือดตรวจค่าไขมันตรวจคอเลสเตอรอลค่าเบาหวานค่าอะไรอย่างนี้ตรวจสมองวันอาการคุณพ่อก็ดีขึ้นคงที่ดีกว่าครับครับใช่ครับคือถ้ามีคนเยอะเขาก็จะแฮปปี้ครับผมคืนนี้ก็ต้องมีคืนนี้ก็เดี๋ยวกลับไปเป่าเค้กให้อะไรครับน้องไปถ่ายหนังนาคีครับครับครับ